ดีค่ะทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปเที่ยววัดพระศรีสันเพชรกันนะคะเราจะไปเจอเพื่อนกันอีก2คนใช่ไหม3คนที่สถานีรถไฟรังสิตนะคะตรง200ปีนะเดี๋ยวรอแกแป๊บนึงตอนนี้อยู่สถานีรถไฟกันทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนอีก3คนนะคะดูมงคลลอยนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปที่วัดพระศรีสันเพชรค่ะเราจะไปหาดาวเด่นของเรานะคะเจ็ดคนสวัสดีค่ะเราตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อยุธยาอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนวัดพระศรีสันเพชรเป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยาตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตรในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นราวปีพ.ศ. 2035โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2วัดพระศรีสันเพชรมีจุดที่น่าสนใจที่สำคัญคือเจดีย์ทรงมังกาจำนวน3องค์ที่วางเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตกสร้างขึ้นเป็นองค์แรกทางฝั่งตะวันออกเมื่อปีพุทธศักราช2035โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2หรือพระเชษฐาธิราชเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นพระราชบิดาต่อมาในปีพุทธศักราช2042ก็ทรงให้สร้างเจดีย์องค์ต่อมาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3หรือพระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2และในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือพระอาทิตยวงศ์ได้ทรงสร้างเจดีย์อีกองค์ในฝั่งตะวันตกให้สมเด็จพระรามาธิบดีที่2หรือพระปิตุลาซึ่งเป็นพระเจ้าอาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4รวมเป็น3องค์ตามปัจจุบันตอนที่เราได้เล่าประวัติศาสตร์ของเจดีย์แต่ละองค์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกคนไปชมพระราชวังหลวงโบราณกันนะคะอากาศก็ถือว่าไม่ร้อนจนเกินไปเพราะมีลมโผล่ไม่ร้อนแต่ร้อนมากร้อนแต่ดีอยู่ในห้องอย่าขำนะคะอย่าขำนะคะเผ็ดเผ็ดแขกรับเชิญของเราคือร้านไก่ขึ้นลานนะคะร้านไก่ขึ้นลานเมื่อไหร่วะวัดพระศรีสันเพชรเดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองใช้เป็นที่ประทับต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างพระราชมณเทียนขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ
แล้วจึงโปรดยกให้เป็นเขตพุทธวาสเพื่อประกอบพิธีสำคัญต่างๆของบ้านเมืองสมัยอยุธยาเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีสงกรานต์และพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญเป็นต้นจึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2042พระองค์โปรดให้สร้างพระวิหารหลวงขึ้นและในปีพุทธศักราช2043สมเด็จพระรามาธิบดีที่2ทรงสร้างพระวิหารทรงหล่อพระพุทธรูปยืนสูง8วาหรือประมาณ16เมตรหุ้มด้วยทองคำหนัก286ชั่งหรือประมาณ171กิโลกรัมประดิษฐานไว้ในวิหารถวายพระนามว่าพระศรีสรรเพชรดายานต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่1หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายมาประดิษฐานที่วัดพระเชตุพนหรือวัดโพและบรรจุชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อเจดีย์ว่าเจดีย์ศรีสรรเพชรดายานในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมหรือสมเด็จพระบรมราชาที่1พระองค์โปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งจอมทองตั้งอยู่ใกล้ๆกำแพงทางด้านติดกับวิหารพระมงคลบพิตรเพื่อเป็นสถานที่ให้พระสงฆ์บอกเล่าหนังสือราวรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่2ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงแห่งนี้เป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระยาโบราณราชธานีสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าได้ดำเนินการขุดสมบัติจากกรุภายในเจดีย์พบว่ามีพระพุทธรูปและเครื่องทองมากมายและในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้มีการบูรณะวัดนี้จนมีสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน